เราถูกส่งมาณที่นี้เพื่อทำลายมัดอันน่ารังเกียจที่ต่อต้านพระเจ้าโดยจุติบนพื้นดินในนามของพระบิดาและจุติในมหาสมุทรในนามของพระมารดาพวกแกทั้งหมดจะต้องได้รับการลงทันจากสวรรค์สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับ TAR Sport วันนี้มีมนุษย์ประหลาดตัวใหม่ที่ผุขึ้นมาในหมัดที่155เป็นมนุษย์ประหลาดที่สุดแข็งแกร่งอลังการงานสร้างตัวใหญ่ยักษ์บิ๊กเบิ้มนั่นก็คือเซียนตะขาบน่าจะสุดแข็งแกร่งที่สุดของภาคนี้แล้วครับคงไม่มีเวอร์วังอลังการไปกว่านี้แล้วและในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อมูลของเซียนตะขาบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและผมก็เชื่อเหลือเกินครับว่าเซียนตะขาบนี้แหละอาจจะไฟกับพี่ไซตะมาได้อย่างสนุกสนานมันเล้าใจดุเดือดอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะไปเริ่มกันเลยครับแม่ใจร้อนมันเดือดอ่ะในวันพันแมนตอนใหม่ล่าสุดได้มีสัตว์ประหลาดลึกลับโผล่ออกมานั่นคือเซียนตะขาบมีลักษณะที่ใหญ่ตัวอลังการงานสร้างเวอร์วังยิ่งใหญ่สุดยอดเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเรื่องของวันพันแมนเลยก็ว่าได้ภาพไม่นับพระเจ้าที่ยืนอยู่บนดวงจันทร์และก็บทคำพูดในตอนที่โผล่ออกมาบอกว่าการโผล่ออกมาในครั้งนี้เพื่อทำลายล้างมัดที่น่ารังเกียจที่ต่อต้านพระเจ้าลักษณะของคำพูดเหมือนกับว่าเซียนตะขาบนี้น่าจะเป็นไม้เด็ดของพระเจ้าในการจัดการมวลมนุษยชาติแล้วและภัยพิบัติที่โผล่ออกมาอาจารย์ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นระดับมังกรแต่คาดว่าน่าจะเหนือกว่าระดับมังกรและบทคำพูดของตะขาบอวสูรเหมือนจะล่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นก็หมายความว่าภัยพิบัติระดับพระเจ้าถ้าหากทำสำเร็จแถมในครั้งนี้ภัยพิบัติที่ไม่ทราบแบบนี้ก็ยังมีน้ำอวชาติอีวิลล่างทะเลด้วยเช่นเดียวกันครับดูเหมือนว่าทั้ง2ตัวถูกส่งมาจากภัยพิบัติระดับพระเจ้าตัวจริงนั่นคือพระเจ้าความแข็งแกร่งเรายังไม่ทราบนะครับว่าเซียนตะขาบจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ดูจากลักษณะต่างๆแล้วน่าจะแข็งแกร่งมากๆเลยครับเพราะว่าเซียนตะขาบเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับตะขาบขนาดใหญ่ขนาดของมันใหญ่กว่าตะขาบอวสูรที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับตะขาบอวสูรก็ตามแต่ลักษณะจริงๆของมันดูน่าเกรงขามและน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าครับกระดองที่ห่อหุ้มเซียนตะขาบเอาไว้ก็จะมีลักษณะที่แหลมคมดูน่าสะพรึงกลัวมีหัวของมนุษย์อยู่บนใบหน้าของตะขาบอวสูรมีดวงตาจำนวนหลายดวงและขากรรไกรที่น่าเกรงขามสุดน่าสะพรึงกลัวขนาดใหญ่เอาไว้บดร่างของศัตรูฟังแค่นี้เพื่อนๆก็คงจะกลัวกันแล้วใช่มั้ยครับว่าเซียนตะขาบนี้สุดยอดและการโล่ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับเซียนตะขาบไม่น่าจะรอดเลยทีเดียวครับนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะพอดูเซียนตะขาบแล้วน่าจะเป็นที่สุดของที่สุดที่พระเจ้าส่งมาแล้วน่าจะเป็นไพ่ไม้ตายของพระเจ้าครับในการจัดการกับมวลมนุษยชาติผมอวยขนาดนี้ถ้าหากไปเจอคนหัวแม่งๆเปล่งประกายอย่างพี่ไซตะมะพี่ล้นผ้าคลุมของเราต่อยหมัดเดียวตุ้มแล้วตายเลยเนี่ยไม่เอานะครับผมหน้าแตกนะน่าจะรับมือพี่ไซตะมะได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเพ้อๆอาจจะสู้กันอย่างยาวนานเลยก็ว่าได้เซียนตะขาบโผล่ออกมาให้พวกเราได้เห็นแล้วบริเวณที่เป็นซากของมนุษย์ประหลาดบริเวณที่เป็นแท่นบูชาของพระเจ้าเป็นภาพฝาผนังที่เป็นเงาลึกลับเป็นรูปตะขาบทีแรกก็เดาว่าเป็นตะขาบอวสูรนะครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ตะขาบอวสูรและน่าจะเป็นมนุษย์ประหลาดที่มีความแข็งแกร่งมากกว่านั้นน่าจะเป็นไพ่ไม้ตายไม้เด็ดเลยครับไม่งั้นคงไม่ได้ไปอยู่ในภาพวาดฝาผนังที่ร่วมเฟรมกับพระเจ้าครับและในที่สุดพวกเราก็ได้เห็นตัวจริงของเซียนตะขาบในช่วงเวลาที่กาโลเอาชนะแพทินัมสเปิร์มได้เซียนตะขาบได้ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามออกมาและก็ได้ระเบิดหอกหินที่ทัตสึมากิโจมตีโอรุจิเอาไว้นะครับแล้วก็เด้งออกมาตุ้มหลังจากนั้นก็ปรากฏร่างของเซียนตะขาบแล้วก็มีบทคำพูดว่ามนุษย์ที่ต่อต้านพระเจ้าเนี่ยจะต้องได้รับการลงทันจากสวงสวรรค์เป็นคำพูดเท่ๆเลยนะครับหมัดที่น่ารังเกียจที่ต่อต้านพระเจ้านั้นจะต้องถูกลงทันอะไรประมาณนี้นะผมยังแอบนึกถึงว่าเอ๊ะหมายถึงไซตามะหรือเปล่าประมาณว่าไม่ได้สนใจกาโร่นะสนใจไซตามะมากกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นเลยมาสู้กับไซตามะสักหน่อยเถอะนี่2ปีแล้วนะจะไม่ได้สู้กับใครเลยนอกจากสู้กับแฟนประกายแสงที่หยอกๆกันแล้วก็ภาวนาให้ไซตามะเลือดตกยางออกให้พวกเราเห็นสักครั้งนึงฮะไซตามะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งนึงผมอวยขนาดนี้หมัดเดียวจอดไม่เอานะเซียนตะขาบการมาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เซียนตะขาบเท่านั้นยังมีน้ำธรรมชาติอีวิลล่างทะเลด้วยการถือกำเนิดของทั้งสอง
ทั่วตัวที่เกิดจากดินมาในนามของพระบิดาตัวที่เกิดจากน้ำมาในนามของพระมารดาข้อมูลเราทราบแค่นี้ครับเพราะว่าโผล่ออกมาในตอนที่155และก็ยังไม่ได้โชว์อะไรแล้วก็จบตอนไปเลยครับต้องรอในตอนที่156เซียนตะขาบเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่มหึมาอลังการงานสร้างน่าจะมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าตะขาบอาวุโสและภัยพิบัติก็ไม่น่าจะไปหยุดแค่ระดับมังกรครับน่าจะเหนือกว่าระดับมังกรแถมยังมี2ตัวน้ำอัปชาติอีวิลด้วยน่าจะเป็นภัยพิบัติที่เหนือกว่าระดับมังกรทั้ง2ตัวเลยครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากอาจารย์มุรตาด้วยเช่นเดียวกันนะอาจารย์มุรตาได้พูดติดตลกในตอนที่อาจารย์มุรตานั้นสตรีมเกี่ยวกับตะขาบอาวุโสว่ามีตะขาบที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าตะขาบอาวุโสและน่าจะมีชื่อว่าตะขาบดึกดำบรรหรืออาจจะเป็นปรมาจารย์ตะขาบก็ได้ครับแต่ในที่สุดก็มาในชื่อของเซียนตะขาบแทนนี่หลอกกันได้ลงคอนะแต่ที่ไม่หลอกก็คือมีตะขาบที่แข็งแกร่งกว่าตะขาบอาวุโสเกิดขึ้นจริงๆครับอีกอันนึงถ้าเราสังเกตจริงๆในตรงบริเวณที่เป็นแท่นบูชาก็จะมีภาพของตะขาบที่ขดเคี้ยวไปมาและก็ไม่ได้ระบุครับว่าจะเป็นตะขาบอะไรและในที่สุดเราก็ได้รู้ความจริงครับว่าภาพที่เป็นภาพปริศนานั้นนั่นก็คือเซียนตะขาบนี่เองและก็มีอีกหนึ่งตอนถ้าหากเพื่อนๆสังเกตนะครับในตอนที่จักรพรรดิเด็กใช้ไจแอนท์เบดในการต่อสู้กับฟินิกแมนจะมีภาพฝาผนังที่เป็นรูปของราชาใต้ดินที่ลายล้อมไปด้วยตะขาบตะขาบน่าจะมีตัวเดียวครับและน่าจะเป็นเซียนตะขาบนี่แหละความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเอ๊ะเซียนตะขาบโผล่ออกมาแล้วราชาใต้ดินตัวจริงจะโผล่ตามมาหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าหากจะพูดถึงราชาใต้ดินที่จะโผล่ออกมาตรงนี้ก็คงไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าโดนไซตามะจัดการไปแล้วในฝันเอ๊ะหรือยังไม่จัดการเนี่ยภาคหนึ่งต้องกลับไปดูใหม่อีกละและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเซียนตะขาบข้อมูลทั้งหมดที่ผมหามาได้ณตอนนี้ครับและในตอนต่อไปการปะทะกันระหว่างเซียนตะขาบน้ำอัปชาติอีวิลล่างทะเลกับกาโร่จะเป็นอย่างไรกาโร่จะเดี้ยงหรือไม่ไซตามะจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่าตื่นเต้นเหลือเกินครับการต่อสู้การปะทะมันเริ่มเดือดขึ้นมาเรื่อยๆโลกจะพังกันอยู่แล้วและในเวลานี้คนที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้นั่นคือตัวท็อปกันแล้วครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะว่ารู้สึกอย่างไรกับตอนต่อไปรู้สึกไปกับตอนที่ผ่านมาตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือพิมพ์คำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะและในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวออกมากร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่อาสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ